วัสดีครับผมพบคุณแจซอนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแบบเรียกว่าเรียลไทม์เลยนะครับนะฮะไม่ได้ใช้โปรดักชันกล้องอะไรที่ชัดเจนเลยมากนะครับแต่ใช้กล้องมือถือถ่ายให้เห็นเนี่ยครับว่า P125 นะครับตัวยามาฮ่าตัวนี้นะฮะกับคาซิโอนะครับ PXS+ นะครับต่างกันอย่างไรเป็นคำถามสุดคลาสสิกสำหรับตอนนี้มากนะครับว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างยังไงนะครับ1นะครับดูเรื่องหน้าตาก่อนครับ P125 ก็ได้เปิดตัวมาประมาณปีหน่อยๆแล้วนะครับส่วน Casio ก็ได้เปิดตัวออกมาได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะครับ Casio ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับเอาเรียกว่าดูโมเดิร์นนะครับบางพกพาไปไหนก็เรียกว่าสะดวกสบายยามาฮ่าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีปรับเสียงของเขาจะเป็นแบบปุ่มนะครับอนาล็อกอยู่นะฮะซึ่งเสียงต่างกันยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไปชมในรีวิวของผมแล้วเนี่ยผมมีให้ชม2แบบเลยซึ่งรีวิวที่ถ่ายเนี่ยก็คือการต่อสายแบบ direct out ไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆในสตูดิโอนะครับจะเห็นได้ว่า Casio S1000 เสียงจะออกแบบสมูทโทนนุ่มนะครับแต่ยามาฮ่าจอเป็นแบบไบรท์โทนแหลมนะฮะว่ากันด้วยเรื่องเสียงก่อนนะครับจริงเท็จอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดิดแบบว่าฟังแบบบ้านๆอย่างนี้นะครับเสียงอินโทรที่1นะครับไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าตัวนี้จะออกแบบแหลมๆนะฮะอาจจะมีเสียงลูกค้าทดลองเป็นโน้ตนี้หน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราอยากฟังชัดเจนขึ้นอีกลองไปเปรียบเทียบในคลิปออริจินอลดูนะครับตอนนี้เรามาฟังคอมเพลกันแบบ VS กันดูนะฮะสมูทโทนเป็นไบรท์โทนครับคำถามต่อไปคือเรื่องทัชชิ่งนะครับเซนซิทีฟเป็นไงตัวนี้ทำงานได้ดีทั้งคู่นะครับเวลากดเบานะครับก็เบาได้เหมือนกันยามาฮ่านะครับเห็นไหมนี่กดเบากดแรงก็มีไดนามิกแอทแทกมาได้อย่างชัดเจนครับใหม่นี้ก็ทำมาไม่แพ้รุ่นพี่นะครับกดเบาค่อยๆเค้นกลางขึ้นมาครับในเรื่องเสียงของทัชชิ่งนะครับส่วนเพดัลก็ในเซตก็ให้มาเป็นแบบฟุตสวิตช์เหมือนกันนะครับนะฮะแต่ละตัวก็มีแบบสับเพิ่มมาได้นะครับถ้าท่านไหนอย่างนี้เป็น3ขาเหล็กนะครับถ้าอยากได้ก็ตัว 2,000 กว่าบาทพอๆกันนะครับส่วนยามาฮ่าก็มีในเซตมาให้เหมือนกันนะครับเป็นแบบขาเหล็กเหมือนกันเลยนะครับเขาก็ให้มาเหมือนกันเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะก็นี่ก็แล้วแต่ว่าจะสั่งไปเพิ่มไหมหรือว่า
ช้ในเซ็ตก็จริงๆก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าต้องการฟิลลิ่งเหยียบแบบอัพไลน์จริงๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนเสียงนะครับยามาฮ่าก็กดอะไรครับตรงๆนะครับส่วนคาซิโอนั้นเขาจะเน้นมาให้ต่อกับสามารถต่อแอปพลิเคชัน iPad Bluetoothต่างๆเนี่ยนะครับให้ได้เล่นกับแอปพลิเคชันฝึกสอนเล่นเป็นโนเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะการกดปรับเสียงของคาซิโอนะครับก็จะกดแบบทัชสกรีนตรงนี้นะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเสียงเขาจะเรียงไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับวิธีการปรับเสียงก็จะต่างแค่นิดนึงนะครับแต่พูดถึงฟังก์ชันการใช้งานทั้งคู่เป็นโน้ตที่ดีทั้งคู่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบแบบไหนส่วนเรื่องของระบบคีย์คาซิโอได้พัฒนาเรื่องระบบสปองไม่ให้มีน้อยก็ปวนเข้ามาแล้วปกติที่ดีเปียโนครับที่เราจะชอบได้ยินเสียงปุบปุบปุบเนี่ยครับตอนนี้รุ่นใหม่จะค่อนข้างลองเสียงออกไปได้ดีเลยนะครับคือง่ายๆว่าแล้วก็ตัวนี้เลยครับนะฮะซึ่งเวลาซ้อมเนี่ยก็จะไม่มีnoise รบกวนเสียงเรานะครับแล้วแต่ความชื่นชอบของท่านนะครับแต่ของเราก็มีสินค้าบริการพร้อมส่งตลอดนอกจากทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็ยังมีทั้ง Grand Piano Upright ครับแล้วก็อีกมากมายให้เลือกใช้นะครับยังไงถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมากันได้นะครับแล้วก็ inbox สอบถามหรือว่าโทรมาสอบถามมันก็ได้หรือมาลองตัวเป็นๆที่ร้านนี้เลยนะครับได้ประโยชน์แล้วก็เรียกว่าเอากลับบ้านไปได้เลยนะครับยังไงกุญแจซอนยินดีต้อนรับนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับกับลูกค้าความจริงใจลูกค้าคือหลักการดำเนินธุรกิจของเรานะครับสวัสดีครับ